วงการบันเทิงไทยได้สูญเสียพระเอกตลอดการอย่างอาแอสสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังโดยกินเน็ตบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลกถึง617เรื่องในวัย85ปีโดยเพื่อรองข้อมูลคดีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับข่าวน่าเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพี่แอสสมบัติเมธนีเช้านี้ครับหลับไปเฉยๆขอให้พี่แอสสู่สุคติบนสวงสวรรค์ด้วยครับ